็นรหัสหังหน้าที่บทบาทเป็นผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันหน้าที่เหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์มีสมองที่ฉลาดและมีปัญญาและมีความคิดที่สร้างสรรค์เพราะบทบาทที่คุณได้รับการแต่งตั้งคือบทบาทหน้าที่ตรงนี้เป็นบทบาทหน้าที่ที่คุณจะต้องมาแบกรับภาระทุกอย่างของชุมชนนั้นๆไม่ว่าแต่เรื่องไม่ว่าแต่ความยากจนไม่ว่าแต่งบประมาณไม่ว่าแต่ปัญหาไม่ว่าแต่การทำในการพัฒนาทำอย่างไรจะให้ชุมชนของตัวเองมีอยู่มีกินในรอบปีพอใกล้จะสิ้นสุดรอบปีงบประมาณก็ต้องมาดูคลังของตัวเองว่าจะต้องจัดการอย่างไรแล้วก็หาเอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อการตรวจสอบเพื่อการตรวจสอบทีนี้พนักงานกับนอนกันทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเปิดกองการทำเอกสารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะดังนั้นอันนี้ก็ทราบชัดกันตัวของพระเจ้าเองก็ต้องทราบชัดกันว่าสิ้นปีก็ต้องรวบรวมเอกสารข้อมูลของสำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมรายงานจังหวัดสุรินทร์ว่าแต่ละปีมีคนมาบวชกี่คนเป็นผู้ชายแต่ละปีมีผู้หญิงมาบวชกี่คนมาบวชพระกี่คนมาปฏิบัติธรรมกี่คนแล้วเราจัดกิจกรรมในแต่ละปีมีกิจกรรมอะไรเข้ามาในวัดบ้างกิจกรรมอะไรคนกี่คนนะคะก็ต้องมีโครงการเข้ามาแล้วก็ต้องรวบรวมรายละเอียดส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาก็นั่นคือเจ้านายใหญ่เราอยู่ตรงนั้นแล้ว